รวบเขมรแสบลักตัดสายไฟฟ้าในโรงพยาบาลถึง2ครั้งติดต่อกันผู้ก่อเหตุเผยนำทองแดงไปขายหาเงินมาซื้อนมให้ลูกเมื่อเวลา 14:30 น.พันตำรวจเอกรักษักเมฆกินดาผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้พร้อมชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการทำการจับกุมนายในจำเริญอายุ29ปีชาวกัมพูชาได้ที่บ้านพักในท้องที่เขตประชาอุทิศกรุงเทพมหานครพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหลังจากที่นายในจำเริญนั้นได้ก่อเหตุลักตัดสายไปหลังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการไปถึง2ครั้งในระยะเวลาห่างกันแค่2วันค่าเสียหายนับเป็นหลักแสนบาทโดยภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณหลังโรงพยาบาลบันทึกภาพพฤติกรรมของนายในที่เข้าไปลักตัดสายไฟที่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลโดยอาศัยช่วงเวลากลางคืนที่ปลอดคนเวลาเที่ยงคืนของวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยได้เดินเข้ามาตัดสายไฟใช้เวลาไม่กี่นาทีก็สามารถตัดสายไฟไปได้โดยหลังจากที่นายในได้ตัดสายไฟไปแล้วก็จะนำไปปลอกเอาทองแดงออกที่บ้านพักย่านประชาอุทิศก่อนที่จะนำไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าในราคากิโลกรัมละ150บาทซึ่งทำมาแล้วถึง2ครั้งนายจำเริญยังได้กล่าวทั้งน้ำตาว่าตนได้ไปขโมยลักตัดสายไฟในโรงพยาบาลข้างๆโรงพักเอาไปขายทำมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเอามาขายเพื่อเอาเงินมาซื้อนมให้ลูกกินแล้วก็จ่ายค่าห้องลูกอายุ1ขวบกับ5เดือนเมียก็ไม่ได้ทำงานแล้วรู้ว่าตนถูกจับอีกด้วยพันตำรวจเอกรักษักเมฆกินดาผู้กำกับสภ.สำโรงใต้ได้เผยว่าสำหรับกรณีนี้ผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติกัมพูชาไม่มีงานทำมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเรื่องยาเสพติดด้วยโดยเข้าไปตัดขโมยลักสายไฟในพื้นที่ของโรงพยาบาลซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยจึงทำให้เกิดความเสียหายซึ่งในครั้งแรกผู้ก่อเหตุได้เข้าไปขโมยเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาในช่วงเวลาตี2ทางเจ้าหน้าที่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดและได้เก็บข้อมูลเอาไว้ได้ส่วนหนึ่งแล้วพอมาเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุยามใจเข้าไปก่อเหตุซ้ำอีกครั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานกับทางโรงพยาบาลเพื่อให้เฝ้าดูเป็นพิเศษจึงไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดและก็เส้นทางพบที่อยู่และตัวของผู้ก่อเหตุภายในห้องนั้นมีเศษทองแดงที่ปลอกแล้วเอาไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าในส่วนร้านของเก่าทางสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จะต้องเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการรับซื้อเพราะมันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยเฉพาะเคสนี้ผู้ก่อเหตุไปขโมยในเขตของโรงพยาบาลอีกด้วยซึ่งส่งผลเสียหายให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ได้รับผลในครั้งนี้กรณีนี้จะทำการจับกุมและในประเทศกลับประเทศไปครั้งแรกกับครั้งนี้ก็เป็นผู้ก่อเหตุคนเดียวกันเขาเอาทองแดงไปขายได้กิโลละร้อยกว่าบาทแต่มูลค่าความเสียหายนั้นค่อนข้างสูงเนื่องจากจะต้องมีการเปลี่ยนสายไฟทั้งหมดทางโรงพักสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ก็จะต้องเข้มงวดในเรื่องของการลักทรัพย์และในเรื่องของยาเสพติดสิ่งช่วงนี้ทางสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้หรือรับนโยบายจากผู้กำกับที่ถือว่าจังหวัดเรานั้นเป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมากทั้งจึงมีการระดมปิดล้อมตรวจค้นนักค้าก็ยังมีอีกเยอะได้กำไรก็ไม่เท่าไรจึงอยากจะฝากเตือนกับทางนักค้าในพื้นที่ว่าขอให้เลือกเสียเพราะทางตำรวจจะใช้ทุกมาตรการในเรื่องของการเข้าปราบปรามยาเสพติดเพื่อจับกุมให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่ส่วนระยะเวลาการก่อเหตุลักทรัพย์ในการก่อเหตุนั้นห่างกันเพียงแค่2วันเพราะเขาต้องการเอาไปปลอกแล้วเอาทองแดงไปขายพอขายได้ก็จะเอาเงินไปใช้กินดูและซื้อยาเสพติดนั่นเองของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยการทำงานของตำรวจได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยดูในเรื่องของความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านด้วยนะครับก็อยากฝากกำลังใจเสริมที่กับตรงนี้บริเวณพนักงานพี่ไปตัดลักตัดสายไฟที่ไหนอะโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลไหนอะโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลตรงเนี้ยครับข้างๆโรงพักเลยครับแล้วเอาไปทำอะไรอะเอาไปขายครับเอาไปขายทำมากี่ครั้งแล้วคะ2ครั้งครับ2ครั้ง2ครั้งนี้เมื่อไหร่ครั้งแรกเมื่อไหร่ประมาณ3วันอ๋อ 2-3 วันก่อนที่จะมาครั้งที่2แล้วเอาเงินไปทำอะไรพี่เอาเส้นนมให้ลูกแล้วก็ใช้ค่าห้องอ่ะก็คือเราตกงานไม่ตกมากแต่เราไม่มีลูกกี่ขวบแล้วขวบ5เดือนไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกครับก็เลยมาตัดสายไฟแล้วอย่างเงี้ยเราลักตัดสายไฟแล้วมันโดนจับเนี่ยลูกเมียจะอยู่ยังไงอ่ะเมียทำงานไหมไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วแฟนรู้ยังไงรู้ยังที่เราโดนจับเนี่ยรู้กับเคสที่ว่ารักตัดสายไฟโรงพยาบาลเป็นยังไงครับสำหรับเคสนี้นะครับกลุ่มคนร้ายเนี่ยเป็นกลุ่มชาวเขมรนะที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ไม่มีงานทำแล้วก็มีพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับนะก็ได้เข้าไปขโมยตัดสายไฟซึ่งสายไฟเนี่ยเป็นสายไฟอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้วยนะครับจึงทำให้เกิดความเสียหายก็ในครั้งแรกเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้ววันที่16มิถุนาคนร้ายเนี่ยก็เข้าไปช่วงเวลาตั้งที2ที3เข้าไปเราก็ได้จับกล้องวงจรปิดเราเก็บข้อมูลไว้ส่วนนึงนะครับแล้วก็มาเมื่อคืนคนร้ายก็ย่ามใจได้เข้าไปขโมยคราวนี้ก็ทางตำรวจก็ได้รับประสานจากทางรพ.ซึ่งได้เฝ้าดูเป็นพิเศษนะครับก็คนร้ายก็เข้าไปเราก็ไล่ในเรื่องของเส้นทางแล้วก็ไปตรวจคนที่ห้องก็พบกับคนร้ายแล้วก็มีเศษทองแดงซึ่งปลอกแล้วนะครับก็เอาไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าในส่วนของร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปทางสพ.สำโรงใต้ก็จะต้องลงไปเข้มงวดกวดขันนะครับในเรื่องของการรับซื้อนะครับเพราะว่าพวกนี้ถือว่าเป็นในเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของส่วนรวมด้วยอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคสนี้เนี่ยไปรักในเขตโรงพยาบาลนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยที่รับการรักษานะครับบางทีไฟฟ้าเนี่ยสำคัญมากนะครับก็เป็นความเดือดร้อนนะครับเคสนี้ก็จะทำการจับกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวจะเดินเที่ยวประเทศในความครั้งแรกกับครั้งนี้เป็นบุคคลเดียวกันไหมครับเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับแต่จะความย่ำใจนำมาไปนะครับสำหรับเขตทองเนี่ยก็ไปขายทองแดงเนี่ยก็ไปขายได้ประมาณโลละ100บาทนะครับแต่มูลค่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างเยอะเนื่องจากจะต้องเปลี่ยนสายไฟทั้งหมดแล้วก็มีการเดินทางทั้งหมดนะครับนิวส์24นางสาวปรางทิพย์จินดานายมรกตลมเย็นภาพข่าวดิราทิพย์ศรีรายงาน